This world is not yet ready for all that you will do. งั้น Wonder Woman มั้ยครับผม Wonder Woman Wonder Wonder Woman 1984ผมจะ1987ตลอดก็คือมันจะไปเกิดไม่ใช่หนังเรื่องนึง1987ไงอีกทุกครั้งผลงานภาคต่อของเนี่ยแหละ Wonder Woman Franchise Wonder Woman นะครับภาคที่1เนี่ยจบไว้ตอนสงครามโลกครั้งที่1ครับอันนี้สกิปมายาวเลยยาวคุณไดอาน่าก็อายุมากขึ้นแต่ก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมเออยังสวยยังเขาไม่แก่เนาะชอบชายไม่แก่ฮะแล้วก็จากนั้นก็เกิดการผจญภัยในยุคเอตตี้อย่างเงี้ยครับไม่ต้องบอกอะไรมากกว่านี้แล้วใช่แล้วผมก็ไม่ต้องสปอยยังได้เลยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันโคตรคอมิกเลยโคตรคอมิกจ๋าเลยหมายถึงเวลาตั้งแต่ฉากเริ่มต้นเลยตั้งแต่แบบฉากจับผู้ร้ายในเมืองมันโคตรคอมิกเลยพี่โคตรแบบคำว่าโคตรคอมิกของคุณแม็กเนี่ยหมายความว่าคือคอมิกสมัยก่อนคือมันไม่ต้องมีคิดอะไรมากไม่ต้องคิดว่าฉากนี้มันจะส่งผลไปให้เกิดนี่อะไรอย่างนี้มากมันโป๊ะปั๊บโป๊ะโป๊ะจบเจอผู้ร้ายมาจับผู้ร้ายอะไรอย่างนี้ไปมากเลยสำหรับผมอ่ะงั้นความรู้สึกโดยรวมคุณแจ็คชอบมากเลยโอ้คือผมอ่ะเคยสื่อสารไปบ่อยโดยคุยกับคุณแม่เหมือนกันว่าผมมาเบื่อหนังที่มันเป็นสูตรฮีโร่ที่แบบเป็นสูตรว่ามีตัวร้ายแบบไหนพระเอกเป็นตัวแบบไหนอ่ะนี่เราจะบอกนักแสดงนิดนึงว่าเขาจะโปรโมทกันว่าภาคเนี้ยมีตัวร้ายคือคุณในเปโดรปาสคาลมาเล่นเป็นแม็กซ์ลอร์ดแล้วก็มีคุณคริสเตียนวิกมาเล่นเป็นชีต้าแล้วก็มีพระเอกเป็นคนเดิมคนเดิมแม่คริสแพทไม่ใช่แพทคริสแพทมันเป็นในการเดียนนะใช่ใช่ใช่เออคุณคริสแพทโผล่มาซึ่งโผล่มาได้ยังไงต้องไปดูเองใช่ก็ชอบมากไม่ผมชอบเพราะว่าคือผมจะบอกว่าหลังๆอ่ะพอเป็นหนังที่เป็นสูตรฮีโร่ผมเบื่อตรงที่ว่าหาปมตัวร้ายมาก่อนคือมันเป็นคลีเช่เลยนะหาปมตัวร้ายมาแล้วก็พระเอกมีพลังอะไรบางอย่างที่มีเรื่องต้องทำแล้วก็ทำภารกิจอะไรแหละอาจจะมีแก่นบางอย่างมีสาระบางอย่างแต่ไม่ได้นำหน้าตัวเรื่องราวของความเป็นซูเปอร์ฮีโร่เฉยแล้วก็ไปสู้กันตอนสุดท้ายผมดู Wonder Woman ภาคเนี้ยผมน้ำตาไหลหนึ่งซีนเลยเดี๋ยวแล้วผมก็รู้สึกว่าการดูหนังเรื่องนี้มันแฮปปี้มากมันเหมือนการดูไม่เหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่แต่เหมือนดูหนังแนวคริสต์มาสเออจริงๆมันไม่มีความเป็นหนังคือเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่มีความเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยนะแต่มันมีความเป็นแบบหนังอบอุ่นนะที่เป็นเวลาช่วงเวลานี้มันจะชอบมีหนังคริสต์มาสของผมคือเป็นหนังที่มีโทนแบบอบอุ่นมีความรักมีบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็มีความแฟนตาซีใส่เข้ามาให้รู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความมหัศจรรย์เออมันมหัศจรรย์มันเดอร์ผมชอบอีกอย่างหนึ่งคืออ่ะตอนที่อันนี้ในตัวอย่างก็มีอยู่แล้วนะก็คือตอนที่พระเอกฟื้นขึ้นมาณตอนที่เขาพาไปเรียนรู้กับโลกใหม่ผมรู้สึกมันเรียนรู้ไปด้วยในขณะที่เรื่องมันก็เดินไปด้วยมันไม่ได้เสียเวลาไปให้พระเอกไปเนื้องะอะไรกับโลกใหม่จนแบบลืมเนื้อเรื่องหรอใช่แล้วก็อันนี้จะจบแล้วของผมนะก็คือแล้วผมชอบที่ว่าเรื่องนี้ตัวร้ายมันไม่ได้เป็นตัวร้ายขนาดนั้นมันเป็นเรื่องราวที่เราจะได้เห็นในหนังคริสต์มาสอะความรู้สึกความต้องการความผิดพลาดความผิดหวังในหลายอย่างอ่ะแล้วรู้สึกว่าเรื่องอื่นยังไม่เคยเจอเลยนะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เหตุผลในการเอาตัวละครที่ตายไปกลับมาสำหรับผมว่าดีที่สุดเลยดีกว่าดราก้อนบอลใช่ไหมดีกว่าทุกเรื่องคือผมรู้สึกว่าดีกว่าทุกเรื่องที่ดีกว่าของผมคือไม่ได้หมายถึงว่าเอากลับมาแล้วทุกอย่างมันดีมันมีเหตุผลตรงนี้ที่มันดีผมว่ามันแบ่งออกเป็นเมคานิกของการเรากลับมากับไอพอเอากลับมาแล้วมันสามารถสื่อเมสเสจบางอย่างเออใช่พี่ชอบไอ้เมคานิกเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกเออแต่เอากลับมาแล้วว่าเป็นพล็อตที่ดีสุดๆเลยใช่ใช่นี่เออเนี่ยแล้วก็วิธีการแก้ใช่เคล็ดการแก้ผลที่เกิดขึ้นโอ้แค่จะบอกว่าไอ้ซีนเนี้ยด้วยเมคานิกของมันมันเล่าอย่างงี้พี่พอไปถึงจุดซีนนั้นมันต้องตาไหลจริงๆสำหรับผมนะจบแล้วคือส่วนที่ไม่ชอบคือผมรู้สึกว่าฉากแอคชั่นกับชีต้าช่วงท้ายนี่ผมไม่ชอบเลยมันมืดๆแล้วก็ดูเผยๆยังไงไม่รู้แล้วก็มันแค่โชว์คือผมอ่ะเบื่อตรงที่ว่าหนังแอคชั่นหลายเรื่องอ่ะบางทีตอนไคลแม็กซ์สุดท้ายอ่ะชอบไปสู้กันในที่มืดแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อีลุงตุงแนงแล้วแบบสู้เสร็จแล้วคือดูไม่หนุกอ่ะสู้ไอ้ภาคไหนนะของ Marvel อ่ะที่มันสู้กันในสนามบินกลางวันแสกๆอ่ะCivil War มั้ย Civil War อันนั้นน่ะผมก็ไม่หนุกเพราะว่ามันอีลุงตุงนางจนไม่รู้จะโฟกัสกับอะไรไง
ั่นแหละแค่นั้นแหละเสียงที่ไม่ชอบแต่โดยรวมชอบมากโอเคครับคุณส้มชอบความที่ตอนแรกอ่ะเหมือนจะเซตเนื้อเรื่องของนักของนางเอกก็ว่าไปเหมือนจะเซตเนื้อเรื่องของตัวร้ายตัวที่หนึ่งเสร็จแล้วมีในความมีตัวร้ายก็ยังมีตัวร้ายอีกแล้วภายใต้เบื้องหลังตัวร้ายก็มีอะไรที่ร้ายที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกคือมันสามารถรวบประเด็นทุกอย่างอยู่ในเรื่องเดียวกันได้โดยที่แบบไม่รู้สึกขัดขวงขิดขวงใจอะไรอย่างนี้เลยก็ชอบอันนี้คือเป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็ชอบเหตุผลหลายๆอย่างที่มันเซตติ้งมามันแบบทุกอย่างมันกลมกล่อมไปได้ด้วยกันหมดนั่นแหละค่ะถ้าเป็นเมนูอาหารก็อร่อยคือโอเคทุกคนชอบมากหมดเลยเนี่ยผมก็ชอบมากกันเว้ยแล้วมันชอบมากแบบค่อนข้างไม่ได้ตรงกับความคาดหมายตอนเข้าไปดูด้วยนะใช่ไม่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังไว้เลยคือตอนดูหนังตัวอย่างมานึกว่าเฮ้ยภาคนี้แอคชั่นทุนสูงกว่าเดิมนึกว่าแบบศัตรูเยอะกว่าเดิมเหมือนสไตล์แบบเพิ่มจากแบทแมนภาคหนึ่งไปเป็นภาคสองอะไรประมาณนั้นน่ะแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่เว้ยมันแอคชั่นน้อยมากเลยผมว่ากลับกับพี่แทนเลยนะผมเคยคุยกับพี่คุณแม็กเรื่องตัวอย่างเรื่องนี้คุณแม็กจะได้ผมบอกว่าผมดูตัวอย่างวันนี้คุณแม็กผมไม่อยากดูเลยมันไม่มีอะไรเลยที่จะชวนเราก็ไปดูเลยเออก็คือตอนคือตัวอย่างผมว่ามันก็แค่เห็นว่าผมชอบตัวอย่างเวอร์ชันแรกอ่ะเพราะว่าเพลงมันแม่งตื้อๆๆ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 
ากไม่รู้จะเอาอะไรมาต้องมาขายแล้วต้องออกแล้วแล้วเล่นกับความเป็นเอสตี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเรากลับไปดูแบบหนังแบบเน้นฮาๆเยอะๆเน้นแอคชั่นเยอะๆเน้นแบบฉากอลังการเยอะอะไรเงี้ยอืมแต่ปรากฏว่าพอไปดูจริงอ่ะมันเป็นหนังที่สนุกคนละแบบกับที่ตัวอย่างมันขายเลยว่ะและที่คาดหวังด้วยมันสนุกในแง่ที่ว่ามันบิ้วแรงจูงใจของตัวละครแต่ละตัวอืมและความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครอารมณ์ตัวละครได้ดีมากใช่นั่นแหละคุณเปโดรปาสคาลเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะอ๋อเป็นแบบนี่เฉยๆอ่ะแต่แบบข้างหลังอ่ะคือความก่อนที่เขาจะมาเป็นตัวร้ายมันแบบบิ้วมาจนแบบเออมันเป็นตัวร้ายแบบไม่แปลกอันนี้ชอบมากคือเราเข้าใจตัวละครทุกตัวเลยว่าเขาอยู่ในอารมณ์ไหนทำไมถึงทำอย่างนั้นคริสเตียนวิกก็ดีมากใช่อืมแล้วก็แม้แต่วันเดอร์วูแมนเองอ่ะที่แบบพอไม่มีสตีฟแล้วแบบใช้ชีวิตอย่างเปียวๆเงาๆมาตลอดฉากที่ผมน้ำตาไหลคือฉากที่วันเดอร์วูแมนวิ่งออกมาแล้วไอ้รับอยู่อ่ะฉากนั้นก็ดีแม่งคือแบบโอ้อันนี้คือไม่ได้สปอยอะไรแต่ว่าเอาเป็นว่าเรื่องราวความรักครั้งนี้ในภาคนี้ของสตีฟกับไดอาน่าเนี่ยผมน้ำตาไหลหลายรอบโอ้โหพี่แบบคือมันแต่ที่แท้หรอกมันเป็นหนังเหมือนจะเป็นรอมคอมนะแต่บทมันจะซึ้งอ่ะมันก็แบบแล้วมันตายอ่ะที่สำคัญเว้ยปกติเราจะหลงรักนางเอกเลยใช่ไหมอันนี้ผมหลงรักพระเอกว่ะผมอยากจูบสตีฟมากเลยตาสีฟ้า I support you love is love for all genders very good ขอบคุณนะคือรู้สึกว่าสตีฟมันโคตรหล่อเลยหล่อทั้งกายและใจและวาจาเออคือบินเท่เลยพี่เท่หมดทุกฉากเลยผมอยากดูนะสตีฟมันเท่จริงเหมือนเรื่องนี้จริงพี่จริงแล้วมันเป็นความเท่ที่ไม่ได้เป็นความเป็นแมนแบบนั้นน่ะเออไม่ใช่ออกมาแล้วตอนเตะต่อยเก่งกว่ามันเป็นความเท่แบบความอ่อนโยนอ่ะหูยสเปกแล้วอีกอย่างหนึ่งภาคนี้ที่ผมชอบคือเขาไม่ได้ขายความเป็นเฟมินิสต์ขนาดนั้นนะถูกไหมในเวลาที่ดูไม่ได้ตัดผมตัดความเฟมินิสต์ออกจากหัวเลยแต่แบบไม่ค่อยรู้สึกไม่ได้รู้สึกเลยทั้งที่ Wonder Woman โดยคนอาจจะมองแบบอ๋อหนังเพื่อนลูกผู้หญิงด้วยคือผมว่ามันเหมือนแบบเป็นสปิริตของความมีจิตใจดีงามแล้วแต่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นของเพศไหนอ่ะใช่ใช่ใช่ผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังครอบครัวเลยด้วยซ้ำเป็นหนังของทุกคนอ่ะเออแล้วก็เรารู้สึกว่าคุณสตีฟนี่แบบว่าดูเฟมินิสต์มากกว่านางเอกจริงตอนที่เปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมตลกแล้วคือไอ้ธีมที่มันโยงกับความแบบทุกคนอยากได้บริโภคนิยมของยุคเอตี้อ่ะแล้วว่ามันนำไปสู่โยงกับพอดว่าผู้ร้ายมันทำให้เกิดอะไรขึ้นในโลกเฮ้ยอันเนี้ยผมว่ามันออริจินอลมากเลยว่ะคือหมายถึงว่าแบบความสามารถของไอ้คุณแม็กซ์ลอร์ดในเรื่องเนี้ยไม่เคยเห็นเรื่องไหนเลยจริงจริงแล้วเราคิดฉลาดในแง่ของการเอามาใช้ด้วยแล้วก็แบบต้องชอบอีกอย่างนึงคือไอ้เรื่อง Wonder Woman เนี่ยคือมันเหมือนกับเอาเขาเรียกอะไรอ่ะ
environment ของยุค 80s มาใส่อ่ะโดยที่มันลงตัวมากทั้งเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นแฟชั่นทุกอย่างไม่ใช่สังคมการเมืองคือไอ้อีกอย่างนึงที่ผมชอบแบบคิดต่างจากคนอื่นแบบหมายถึงคนที่เขารีวิวกันนะเพราะแบบช่วงท้ายมันจะดูแบบมันดูเวอร์ไปหรือว่า มันดูไม่สมเหตุสมผลไปแล้วอ่ะผมอ่ะกลับมองรู้สึกว่าเขาตั้งใจแบบนั้นคือตั้งใจให้มันเป็นแฟนตาซีในแง่ของความหมายของเรื่องราวไปเลยกันที่เหมือนกันพอดูเรื่องนี้ผมเป็นเหมือนกันคุณแจ็คตอนแรกผมกลัวว่าหลายๆอย่างมันจะไม่สมเหตุสมผลเว้ยแต่พอดูไปสักพักหนึ่งอ่ะมันจะมีความคิดในหัวนึงว่าตัดความสมเหตุสมผลออกไปเลยดีกว่าแล้วดูคือสมเหตุสมผลในแง่พาวเวอร์ว่าแบบคือถ้าไปดูไอรอนแมนเราจะคาดหวังอีกแบบนึงคือแต่ถ้าในแง่แบบสมเหตุสมผลของธีมของเรื่องอันนี้ก็สมเหตุสมผลเลยแต่หมายถึงพลังในเนี้ยคนขอคนนั้นมันจะคอนฟลิกต์กับคนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยไอเนี้ยผมว่าสุดท้ายแล้วสำหรับผมตัดทิ้งไปได้เลยแบบไม่ต้องไปคิดคือบางคนดูตรงจังหวะเนี้ยบางคนเขาจะบอกว่าไอแค่เนี้ยทำไมมันจะต้องไปขนาดนั้นหรือแบบมันจะง่ายไปไหมหรือยังไงแบบพลังอยู่ดีมันจะข้ามไปเมื่อไหร่ผมรู้สึกว่าเขาตั้งใจให้เรื่องราวเป็นแบบเนี้ยใช่ครับก็ถือว่าเป็นหนังไม่กี่เรื่องที่เข้าโรงในปีนี้แล้วหนังใหญ่หนังฟอร์มใหญ่บ็อกบัสเตอร์ที่เข้ามาปิดพวกหนังใหญ่เราจะไม่เล่นไม่เล่นแล้วพี่ใครเล่นกันคนเล่นครั้งสุดท้ายของแต่อยู่ดอยแล้วมั้งโอเคคือเป็นหนังที่ตอนแรกไม่ได้คาดหวังอย่างที่คุณแจ็คบอกเลยคือโอเคมาปิดปลายปีที่แบบเรารู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีหนังให้ดูไปแล้วว่าแต่ปรากฏว่ามันทำได้เกินที่คาดไว้ว่าโอเคผมอ่ะดูจบแบบผมคิดเลยว่าเนี่ยการดูหนังเรื่องนี้เหมือนตอนดูโรติซันเออใช่มันฟีลกู๊ดใช่ไหมฟีลกู๊ดอย่างนั้นเลยแล้วแบบไอฉากที่มันสวยงามมันคือสวยงามมากอ่ะสวยงามจนเราน้ำตาไหลอ่ะสวยงามทางความรู้สึกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครูพี่บันต้องไปดูพี่บันอยากดูมากๆเลยแล้วคุณเกากระดกนี่เป็นไงบ้างฮะก็ยังสวยอยู่สวยแต่ว่าผมว่าเขาก็ยังเล่นแข็งอยู่ดีครับผมเดี๋ยวในหลายๆอย่างผมรู้สึกว่าเขาแต่ผมก็เหมาะกับบทแล้วแน่ต้องจำได้ในโรงเนี่ยชุดกระดดที่แบบผ่าขึ้นมาเนี่ยโผล่มาปั๊บคุณแม็กแบบเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปชุดงานกาล่าชุดสีขาวที่แบบผ่าขึ้นมาเนี่ยแล้วแบบเห็นต้นขาดูนิดนึงคุณแม็กแบบซื้อที่ไหนอยากไปตัดบ้างเฮ้ยแต่เกากระดดไอ้ส่วนที่เป็นฉากแสดงอารมณ์ความรักความเศร้ากับสตีฟอ่ะผมว่าไม่เล่นดีนะตรงนั้นโอเคแต่ว่าผมว่าเวลาฉากแอคชั่นอะไรหลายอย่างผมว่าเขาแข็งมากเลยนะใช่คือแต่ว่าไม่ได้ตรงนั้นผมไม่ได้เป็นปัญหาเพราะส่วนอื่นมันรวมแต่แค่แบบในแง่คุณนางเอกเราถึงบอกว่าคุณพระเอกก็ดูเฟมินีนกว่าเยอะเลยเออคือคุณตลอดยังดูแบบฉันต้องเซฟตัวเองแน่แล้วมันผมชอบอย่างเขาคิดย้อนไปภาคแรกเทียบกันแหละภาคนั้นคือ Wonder Woman เนี่ยเป็นเหมือนกับหลงยุคมาเปิ่นๆในยุคปัจจุบันของพระเอกอันนี้สลับกันแต่พระเอกดูตลกกว่าด้วยนะพระเอกหลงยุคยังไม่ค่อยเท่าไหร่กระเป๋าก็เลยรู้สึกว่ามันมีความคิดที่แบบบาลานซ์สองภาคให้มันแบบเหมือนเป็นจิ๊กซอที่เข้าคู่กันดีก็พูดกับคนเดิมใช่ไหมครับคนเดิมแพตตี้เจงกินนะผู้จำชื่อนะแพตตี้เจงกินปิ่นด้วยแล้วจริงๆเพลงมากนี้ก็เพราะนะตอนผมไปดูรอบสื่อมีความเบลอหนึ่งอย่างคือมันจะมีไอ้วิดีโอที่เขาทำเป็นซูมเข้ามาคุยกับนักแสดงแบบเป็นการพรีเมียร์พรมแดงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็เป็นไอ้ DC Fandom อ่ะคุณแม็กเคยเห็นใช่ไหมครับเขาฉายอันเนี้ยประมาณเกือบชั่วโมงก่อนแล้วหนังก็2ชั่วโมงครึ่งแล้วนะก็เลยรู้สึกแบบอะไรมันจะฉายสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไอภาพแบบภาพซูมอ่ะเอาฉายขึ้นจอโรงหนังใหญ่มันโคตรแตกพิกเซลเลยแล้วแบบให้เรานั่งดูเนี้ยอยู่นานมากก่อนจะหนังเริ่มจริงแต่ว่ารอบปกติไม่มีใช่ไหมไม่มีพี่เองยังไม่ยอมให้ดูข้างหน้างานแล้วที่เอาดาราลามามันไม่ควรจะเอาอันนี้ไปแทนแล้วไม่บอกด้วยในสูติบัตรเขาเรียกสูติบัตรตัวสูติบัตรมันไม่บอกไม่อะไรเลยไงก็เลยเบอร์นิดนึงนะแต่ว่าตัวหนังเนี่ยชอบมากถือเป็นหนังปิดท้ายปีที่ยอดเยี่ยมเป็นหนังเป็นอย่างที่พี่แทนบอกทุกคนบอกเป็นหนังคริสต์มาสที่ไปดูคริสต์มาสดีนะก็คิดว่าดีใจด้วยที่ได้ดูในโรงใช่ดีใจเหมือนกันดีใจเหมือนกันนี่รีบมากเลยประชุมก็ต้องประชุมคือหนังใหญ่ของปีนี้หนังใหญ่แบบฟอร์มยักษ์อ่ะก็มี Wonder Woman กับมี Tenet ใช่ไหมใช่อันนี้ฟินกว่า Tenet เยอะเลยว่ะเยอะเลยใช่ใช้ค่ายเดียวกันนะพี่ค่ายเดียวกันนะ
เอาเหรอใช่ค่ายเดียวเป็นค่ายเดียวที่แบบกล้าออกมาฉายนะก็นี่คือความคิดของเราเกี่ยวกับหนังเรื่อง Wonder Woman 1984อยากให้ไปดูนะครับอยากให้ไปดูจริงๆครับการคุยหนัง